สำหรับคนคลิปนี้ค่ะสำหรับทุกคนมารับของฟรีค่ะจะเป็นวอลคิวลี่นะคะเป็นผีเสื้อสีเหลืองๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นั่นเองนะคะชิ้นนี้เนี่ยจากเยอะมากๆเลยนะคะทั้งหมด 12,501 ชิ้นค่ะซึ่งสำหรับแบบนะคะที่จากของฟรีเนี่ยเป็นแบบนี้เลย High School Life นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์มาให้ใต้คลิปนี้ค่ะแล้วเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแบบแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีให้เราเลือกค่ะเป็นโรนั่นเองนะคะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเลือกนะคะเป็นนักเรียนนะคะทางด้านซ้ายมือได้เลยค่ะแล้วกดปุ่มด้านล่างนะคะคำว่า play ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอทุกคนเข้ามาในเกมเนี่ยทางด้านบนของจอนะคะเขาจะมีเป็นปุ่มค่ะ UGC นั่นเองนะคะสำหรับวิธีการรับของฟรีเนี่ยอันดับแรกนะคะเราเนี่ยจะต้องกดไลค์เกมของเขาค่ะแล้วก็กด favorite เกมของเขาด้วยนะคะซึ่งสำหรับการกดนะคะทุกคนนี้เลยค่ะก็เข้ามานะคะที่หน้าเกมของเขาเลยค่ะแล้วก็กดนะคะที่รูปนิ้วโป้งตรงนี้ค่ะเป็นการกดไลค์นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยกด favorite นะคะก็คือรูปดาวตรงนี้ค่ะกดให้ครบให้เรียบร้อยเลยนะคะต่อมานะคะสำหรับเควสที่เราจะต้องทำต่อเนี่ยเรานะคะจะต้องทำเควสรายวันของเขาเนี่ยให้ครบจำนวน3วันติดต่อกันนะคะทุกคนอันแรกเนี่ยเราต้องเล่นเกมนี้ค่ะให้ครบทั้งหมด1ชั่วโมงต่อวันนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเรานะคะจะต้องเก็บขยะค่ะเป็นรายวันนะคะต่อวันเนี่ยให้ครบหมด150ชิ้นค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเราเนี่ยจะต้องทำ perfect attendance ค่ะเป็นการเข้าเรียนนะคะให้ครบเนี่ยเป็นการเข้าเรียนรายวันค่ะในโรงเรียนแห่งนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด1วันเต็มๆนะคะซึ่งสำหรับการทำนะคะทุกคนอันแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะคะก็คือเข้ามาออนไลน์เกมนี้นะคะเล่นเกมนี้เนี่ยหรือว่าจะ AFK ก็ได้นะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงต่อวันค่ะแล้วก็ต่อมานะคะสำหรับการเก็บขยะเนี่ยให้ได้ทั้งหมด150ชิ้นต่อวันนะคะทุกคนเนี่ยสามารถวิ่งมาที่ตรงนี้ค่ะนี่เลยนะคะทางด้านขวามือเนี่ยจะมีนะคะเป็นรูปวิ่งนะคะทุกคนสามารถกดได้เลยนะคะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็สามารถกดปุ่มค่ะเป็น Start Job นะคะเราเนี่ยก็จะเริ่มนะคะเข้าสู่การทำงานเป็นพันโรงนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะตามพื้นเนี่ยเขาจะมีขยะเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนสามารถเดินมาใกล้ค่ะแล้วก็มากดที่ขยะตรงนี้นะคะแล้วก็รอเวลาค่ะตรงนี้นะคะเมื่อเราเนี่ยเก็บขยะเป็นที่เรียบร้อยนะคะในแต่ละชิ้นเนี่ยเควสตรงนี้นะคะมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะอย่างนี้เนี่ยเราเก็บขยะไปแล้วนะคะทั้งหมด2ชิ้นเนี่ยก็จะขึ้น2ทับ150นั่นเองค่ะซึ่งหากว่าตรงนี้นะคะขยะหมดแล้วเนี่ยตรงบริเวณชายหาดตรงนู้นนะคะทุกคนนู่นเลยตรงนู้นเนี่ยมันก็จะมีขยะนะคะอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนนะคะสามารถวิ่งไปเก็บได้เช่นกันนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยสำหรับอันสุดท้ายนะคะเราเนี่ยจะต้องเข้าเรียนค่ะเป็นแบบ perfect เสร็จสมบูรณ์นะคะเป็นจำนวน1วันให้ครบค่ะซึ่งการทำนะทุกคนทางด้านขวามือเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นรูปสมุดหนังสือนะคะทุกคนสามารถกดเข้ามาค่ะแล้วก็มาดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันอะไรนะคะอย่างอันนี้เนี่ยมันเดย์นะคะเป็นวันจันทร์นะซึ่งสำหรับวันจันทร์นี้นะคะเขาก็จะมีคลาสเรียนนะคะทั้งหมด6คลาสเรียนนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าคลาสเรียนนะคะตั้งแต่คาบแรกเลยค่ะให้ครบนะคะเป็นรายวันเนี่ยให้ครบทุกคาบนะอย่างอันนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นแล้วนะทุกคนทางด้านซ้ายมือบนเนี่ยเขาจะมีขึ้นบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกี่โมงนะคะสามารถสังเกตได้เลยนะคะซึ่งสำหรับเวลาตอนนี้นะคะตรงกับคาบเรียนสุดท้ายพอดีนะคะแต่ว่าอย่างนี้นะคะไม่ต้องทำค่ะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยรอนะคะเป็นการเข้าเรียนในวันถัดไปได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถกด next ได้นะคะแล้วก็รอดูค่ะว่าวันถัดไปนะคะตั้งแต่คาบแรกเนี่ยมีอะไรนะคะให้เราเรียนนะแล้วก็เริ่มตั้งแต่กี่โมงค่ะอย่างนี้นะคะเริ่ม8โมงเช้านะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดเนี่ยตอนประมาณ6โมงเย็นนั่นเองค่ะทุกคนนะคะจะต้องเข้าคาบเรียนตั้งแต่คาบแรกของวันนั้นนะคะให้ครบค่ะถูกคาบเลยนะคะจนถึงคาบสุดท้ายค่ะโดยตรงนี้นะคะทุกคนพอเวลาถึงคาบเรียนแล้วเนี่ยมันจะมีนะคะเป็นปุ่มเทเลพอร์ตนะคะอย่างนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนะคะเมื่อเราเทเลพอร์ตไปเนี่ยมันก็จะมาสู่เข้าคาบเรียนนั่นเองค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะให้ทุกคนนะคะสังเกตค่ะเวลาทางด้านซ้ายมือบนนะว่าตอนนี้เนี่ยกี่โมงแล้วนะคะแล้วก็ดูตามได้เลยค่ะว่าคาบเรียนแรกนะคะเริ่มกี่โมงนะคะแล้วก็รอเพื่อเทเลพอร์ตไปเรียนค่ะแล้วก็ต้องทำนะคะให้ครบเนี่ยทั้งหมดถูกคาบเรียนค่ะในวันนั้นๆ นะคะหากว่าทำไม่ได้เนี่ยก็เพียงแค่รอวันถัดไปค่ะกด next นะคะแล้วก็รอดูค่ะวันถัดไปนะคะมีอะไรให้เราเรียนเนี่ยดูตามไปเลยค่ะ Wednesday นะคะมีอะไรให้เราเรียนนะคะก็เรียนให้ครบนะคะทั้งหมดทุกคาบนะทำแค่วันเดียวก็เพียงพอแล้วค่ะหากว่าทำได้ค่ะทุกคนตรง quest รายวันตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นนะคะเป็น1ทับ1นั่นเองนะคะก็คือเรียนให้ครบนะคะทั้งหมดทุกคาบเนี่ยจำนวน6คาบต่อวันนั่นเองนะคะก็สำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะก็เป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับการรับของฟรีนะคะทุกคนจะต้องทำแบบนี้เนี่ยวนไปนะคะจำนวน3วันค่ะติดต่อกันนะทางด้านล่างเนี่ยเขาจะมีบอกค่ะว่าเวลานะคะจะรีเซ็ตเนี่ยในอีกกี่ชั่วโมงนั่นเองนะคะเราก็รอได้เลยค่ะว่าวันถัดไปเนี่ยที่เป็น day 2นะคะเราเนี่ยจะต้องรอนะคะในอีกกี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทำแบบเดิมได้เลยค่ะเล่นจำนวน1ชั่วโมงต่อวันนะคะให้เควสตรงนี้เนี่ยมันขึ้นนะคะแล้วก็เก็บขยะค่ะ150ชิ้นนะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเข้าเรียนให้ครบทุกคาบใน1วันนั่นเองนะคะหากว่าทุกคนนะคะทำได้เนี่ยเราเป็น 12,501 คนแล้วนะคะก็สามารถค่ะมากดคำว่าเคลมตรงนี้นะคะเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยนะสำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะก็เพียงนี้ค่ะไงนะคะจนถึงหน้านะบ๊ายบายค่ะ